ที่ขอนแก่นนะครับลูกศิษย์อะไรแน่นวัดเลยนะครับพ่อปู่ฤาษีโสรสนะครับละสังขารครบ100วันนะครับเขาก็มีการทำพิธีกันนะครับช่วงบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ครับที่อาสมปู่ฤาษีโสรสนะครับที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับคือก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้มีการเก็บไว้100วันนะครับแล้วก็มีการทำพิธีเผาศพเมื่อวานที่ผ่านมาครับมีการจูงลงร่างของฤาษีโสรสไปยังเมนชั่วคราวนกหัสดีลิงนะครับก็มีพระครูอุดมอัครธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าดงเมืองนะครับนำสวดนอกจากนี้นะครับก็จะมีญาติพี่น้องประชาชนกว่า 1,000 คนมาร่วมพิธีกันครับเนี่ยฮะพอมาถึงเมนชั่วคราวนะครับก็เดินวน3รอบนะครับหลังจากนั้นก็ให้พระสงฆ์สามเณรและญาติพี่น้องใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพของฤาษีโสรสนะครับก่อนจะยกโลงศพขึ้นไปวางบนเมนชั่วคราวครับนะครับเพื่อที่จะพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันนี้นะครับซึ่งจะมีคุณสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีครับเจ้าวาดวัดป่าดงเมืองครับบอกว่าการเผาศพในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสำคัญก็จะเชิญนางสีดามาประกอบพิธีรำฆ่านกหัสดีลิงให้ตายนะครับจากนั้นก็จะทำการเผาศพเป็นอันเสร็จพิธีนะครับคือสำหรับฤาษีโสรสนะครับคือเป็นฤาษีที่ปฏิบัติตนมาอย่างเคร่งครัดจนมีประชาชนให้การเคารพนับถือจำนวนมากมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับฤาษีเองนะครับก่อนหน้านี้ได้ศึกษาเล่าเรียนจนบรรลุเป็นครูธรรมบรรลุสายพระฤาษีสืบสายหลวงพ่อพิบูลนะครับจากวัดพระแท่นบ้านแดงจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับเอาไปออมพุ่นมันห้องเสียแล้วนกกันเลยเลยคุณมาทำมาเอากระโหลกออกไปก่อนจบนะครับ